ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าของวันที่3ในการเข้ามาปฏิบัติธรรมนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นไปตามกฎธรรมดาของสังขารในที่สุดวันสุดท้ายก็ต้องมาถึงเมื่อมันมาถึงแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเนื่องจากมันยังไม่ถึงแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ถึงมันเป็นอย่างนั้นเหมือนท่านทั้งหลายตอนนี้นั่งหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่แต่สักหน่อยก็ถึงวันที่จะมีความทุกข์เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปจนกระทั่งต้องตายและถ้ายังหลงอยู่ยังหลงอยู่ยังรักตัวเองอยู่ก็ต้องเกิดใหม่แล้วก็แก่ใหม่แล้วก็ตายใหม่ถ้ายังหลงยังหลงอยู่ก็เกิดใหม่อีกแหละก็แก่แล้วก็ตายใหม่ก็วนกันไปอย่างนี้นะในชาตินี้พวกเราเกิดมาก็เป็นทุกข์ลำบากเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเริ่มตั้งแต่เกิดในท้องแม่แม่ของเราก็เป็นทุกข์คลอดออกมาแล้วผู้คนก็ลำบากหลายคนต้องมาเรียนหนังสือหลายปีกว่าจะจบนะจบแล้วก็มาทำงานทำมาหากินกว่าจะเก่งกว่าจะมีความสามารถช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือครอบครัวได้ก็มีความยากลำบากนะตอนนี้หลายท่านก็ใกล้จะเกิดใหม่แล้วคือพอเกิดใหม่ก็ไปเรียนหนังสือใหม่อีกรอบนึงนี่ก็ลำบากเหลือเกินนี่มันเป็นอย่างนี้เรียนหนังสือไว้ชาตินี้ไม่ใช่ว่าจะไปใช้ชาติหน้าได้นะชาติหน้าก็ต้องเรียนหนังสือใหม่อีกแล้วนี่ก็ลำบากจริงๆเลยนี่ท่านจึงว่าเกิดทุกครั้งมันก็ทุกครั้งมันก็ลำบากทุกครั้งมีอะไรก็ต้องลำบากต้องยากต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะสิ่งนั้นเอาแค่เส้นผมที่อยู่บนหัวเราเนี่ยก็ลำบากนะเนี่ยถ้าตรวจสอบหรือว่าพิจารณาดูดีๆเส้นผมที่อยู่บนหัวเราอยู่ด้วยกันมานานพอสมควรแล้วกว่าจะจากกันเนี่ยหมดยาสระผมไปกี่ขวดแล้วยังไม่รู้เลยเนี่ยถ้าเอายาสระผมมารวมๆกันไว้เวลาตายก็ไม่ต้องขึ้นเมนก็ได้ขึ้นขวดยาสระผมแล้วก็เผาเลยเนี่ยก็คงจะหมดไปด้วยกันนั่นแหละนะข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าทั้งที่ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้จะอย่างนี้แต่เราก็มองไม่เห็นแต่ละคนก็ลำบากนี่ขนาดธรรมดามันก็ลำบากอย่างนี้ทีนี้คนเราไม่ใช่ลำบากแบบธรรมดาอย่างนี้เท่านั้นยังลำบากด้วยอำนาจกิเลสอีกยังอยากได้นั่นได้นี่วุ่นวายอีกนี่ก็ลำบากลำบนแค่จะตายธรรมดาก็ลำบากแล้วแต่บางคนไม่อยากตายอีกอยากอยู่นานๆอีกอะไรอีกแถมก็ต้องตายด้วยตายทั้งที่อยากอยู่อีกนี่ก็ลำบากมากนี่มันเป็นอย่างนี้แหละเรียกว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของสังขารอุปาทานขันธ์ทั้ง5มันเป็นทุกข์มันเป็นของที่ว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากตัวตนมันแย้งต่อความอยากความคาดหวังความต้องการของคนนะตัวเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัวตัณหาตัวความรักตัวรักตนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในของตนความจริงตัวตนมันไม่ได้มันมีแต่รูปนามขันธ์5มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับนะก็ทุกข์นั่นแหละมันเกิดก็ทุกข์นั่นแหละมันตายถ้ารู้จักเรื่องของมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่มันก็เป็นปัญหาตามแบบฉบับตามเรื่องของมันเพราะทุกข์กับปัญหามันเป็นเรื่องเดียวกันอยู่แล้วแต่คนที่ไม่รู้จักทุกข์ไปยึดทุกข์ว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามีเราเป็นผู้ทุกข์อย่างนี้
ก็เลยต้องเกิดใหม่วนเวียนไปเรื่อยทุกข์ก็มีมากขึ้นไปเรื่อยๆนะยึดเมื่อไรมันก็ทุกข์เมื่อนั้นยึดเท่าไรมันก็ทุกข์เท่านั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงได้ตรัสแสดงไว้ว่าบุคคลเนี่ยถ้าไปรักไปยึดไปถือ100อย่างมันก็ทุกข์100ถ้ายึด90มันก็ทุกข์90ถ้ายึด80มันก็ทุกข์80ถ้ายึด50ก็ทุกข์50ถ้ายึด10ก็ทุกข์10ถ้ายึด5ก็ทุกข์5ยึด4ก็ทุกข์4ยึด3ก็ทุกข์3ยึด2ก็ทุกข์2ยึดหรือมีความรักอยู่อย่างหนึ่งก็ทุกข์1ไม่รักเลยไม่ยึดถือเลยก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยนี่มันก็เป็นอย่างนี้เป็นข้อเท็จจริงนะฉะนั้นทุกข์จึงเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้ต้องรู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์ให้ได้เพราะว่าหากเราไม่รู้จักทุกข์เราก็จะยึดจะถือมันนะสมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละตัณหาความรักตัวเองความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นของที่ควรละเพราะรักตัวเองเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้ารักอยู่จะให้มันหมดทุกข์ก็เป็นไปไม่ได้ถ้ายึดอยู่จะให้มันเบาเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้จะต้องเลิกรักมันทำไมต้องเลิกรักมันด้วยล่ะก็เพราะมันไม่มีตัวเองจะไปรักตัวเองทำไมนะจะไปยึดของตัวเองทำไมก็มันไม่มีนะจะไปยึดของไม่มีมาให้มันมีก็มันไม่มีสิ่งที่มันมีก็คือมันมีทุกข์แต่ไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์มันก็มีสิ่งนั้นมีของไม่เที่ยงมีที่ดินแต่ที่ดินมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรามีของที่ไม่ใช่ของเราจะไปยึดว่ามันเป็นของเรามันก็ไม่เป็นเพราะมันไม่เป็นเอาแต่แม้แต่สิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราผมขนเล็บฟันหนังพวกนี้ยึดว่าเป็นของเรามันก็ไม่เป็นเพราะมันไม่เป็นขนาดอยู่บนหัวเรายังไม่เป็นของเราเลยและสิ่งอื่นมันจะเป็นของเราได้ยังไงเอาที่ใกล้กว่านั้นแม้แต่จิตใจนี่ที่เราถือมากว่าเป็นของเราเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นเพราะมันไม่เป็นสุขทุกข์ก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงสุขแล้วก็ดับไปหายไปไปแล้วไปไหนก็ไม่ทราบนะไม่มีใครครอบครองความสุขได้หลายท่านก็สุขมาหลายรอบแล้วแล้วมันไปไหนล่ะมันก็ไปแล้วให้เราโหยหามันอยากได้อยู่นั่นแหละนี่ทุกข์ก็เคยทุกข์กันมาตั้งหลายรอบแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของความทุกข์เกิดมาแล้วมันก็ดับไปง่วงตั้งหลายรอบแล้วมาเดินจงกรมง่วงไปตั้งหลายชั่วโมงทีเดียวแล้วมีใครเป็นเจ้าของมันบ้างมันไปไหนแล้วมันไปแล้วเดี๋ยวมันมาใหม่ก็เป็นอันใหม่อีกแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ถ้าใครยังยึดอยู่มันก็ไปมาอย่างนี้แหละนี่ถ้ายังยึดอยู่เราก็ต้องเกิดใหม่คือได้ทุกข์อันใหม่มาเรื่อยๆแต่ก็ทุกข์เหมือนเดิมแต่เป็นทุกข์อันใหม่หน้าใหม่นะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ถ้าต้องการจะหมดทุกข์ก็ต้องรู้จักความดับทุกข์ว่าคือความสิ้นตัณหาเอาตัณหานั้นออกไปเอาความอยากความยึดความถือออกไปนี่อย่าไปแบกมันเพราะว่าถ้าแบกมันก็จะหนักให้วางลงให้ปล่อยให้วางของไม่เที่ยงอย่าไปคิดอย่าไปหมายมั่นว่ามันจะเที่ยงให้ปล่อยมันไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นแหละเพราะมันไม่เที่ยงนี่เราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรู้จักอย่าไปคาดหวังว่ามันจะเที่ยงเดี๋ยวคาดหวังว่ามันจะเที่ยงเดี๋ยวมันจะผิดหวังอย่าไปคาดหวังว่าโลกของเรานี้มันจะสุขโลกของเรานี้มันจะดีขึ้นกว่านี้เพราะโลกมันเป็นทุกข์มันก็ต้องเป็นทุกข์โลกมันเป็นของเราร้อนมันก็ต้องร้อนมันไม่ใช่ร้อนเฉพาะยุคนี้หรอกยุคไหนๆมันก็ร้อนเหมือนกันข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นเราจะไปทำโลกที่มันเป็นทุกข์ให้กลายเป็นโลกที่มีแต่ความสงบสุขอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้โลกมันเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์เนี่ยต้องรู้จักนะจะทำชีวิตที่มีปัญหาให้มันหมดปัญหานี่มันเป็นไปไม่ได้เ
พราะชีวิตกับปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องคู่กันเป็นเรื่องธรรมชาติของไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเราก็อย่าไปมีปัญหากับของไม่เที่ยงอย่าไปมีปัญหากับของไม่แน่นอนชีวิตมันเป็นเรื่องยากลำบากเราก็รับรู้กันอยู่ก็ให้รู้จักอย่าไปมีปัญหากับทุกข์ให้รู้จักทุกข์นะให้รู้จักทุกข์อย่าไปมีปัญหากับทุกข์อย่าไปมีปัญหากับเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ที่จะไม่มีปัญหาก็คือเราปล่อยวางนั่นแหละก็จะไม่มีปัญหากับเรื่องต่างๆคนนิสัยไม่ดีก็ยังมีอยู่แต่เราไม่ยึดไม่ถือไม่ได้อยากให้เขาเป็นคนดีก็ไม่มีปัญหานะถ้าแนะนำกันได้บอกสอนกันได้ก็มีจิตเมตตากรุณาแล้วก็บอกไปส่วนเขาจะเอาหรือจะไม่เอาก็เรื่องของเขาเราไม่ได้หมายมั่นไม่ได้คาดหมายว่าเขาจะเอาก็ไม่เป็นทุกข์และสบายเนี่ยอย่างนี้แต่พวกเราไม่รู้ความจริงก็พากันคาดหวังพอคาดหวังก็มีผิดหวังเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเยอะแยะไปหมดหลายๆท่านก็ผิดหวังกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นทุกข์เครียดวิตกกังวลกลัวอันโน้นกลัวอันนี้ผิดหวังเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนอ้าวก็มันไม่เที่ยงอยู่แล้วเราไปหวังเราก็ต้องผิดหวังสิแล้วจะเอาสมหวังมาจากไหนล่ะมันก็ไม่มีล่ะสิเนี่ยมันก็วุ่นวายอยู่นี่อย่างนี้ฉะนั้นหลักอริยสัจนี้ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจให้ดีๆแล้วก็ปฏิบัติให้มันตรงให้มันถูกต้องตามหลักสัจธรรมถ้าปฏิบัติตรงถูกต้องตามหลักสัจธรรมแล้วก็จะพ้นจากทุกข์ได้จะเข้าถึงความสงบร่มเย็นเป็นสุขจนกระทั่งเข้าถึงนิพพานได้ก็คือต้องกำหนดรอบรู้ทุกข์ต้องรู้จักทุกข์อย่าไปเป็นทุกข์ให้รู้ทุกข์อย่าเป็นทุกข์อย่าไปเห็นว่ามันเป็นสุขต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ให้ได้นะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติเนี่ยจึงไม่ได้มาปฏิบัติให้มันเป็นสุขมาปฏิบัติให้มันเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะถ้าเห็นทุกข์แล้วเราก็จะไม่ต้องทุกข์แล้วถ้าไม่เห็นมันจะทุกข์นะต้องมาเห็นของไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงถ้าเห็นว่ามีแต่ของไม่เที่ยงจิตใจก็จะกลายเป็นจิตใจที่มีความมั่นคงที่พวกเรามีความมั่นคงเนี่ยก็ด้วยวิธีการคือเห็นว่ามีแต่ของไม่มั่นคงนั่นแหละจึงจะเป็นผู้ที่มั่นคงได้แต่พวกเราเนี่ยไม่รู้จักอันนี้ไปหาแต่ของมั่นคงเลยไม่มั่นคงสักทีมันวุ่นอยู่ลำบากลำบนอยู่ตัวคนเดียวมันไม่มั่นคงก็หาคู่หาสามีมานะก็เวลาหาคู่หาสามีก็ต้องดูคนดูดีนะดูมีอนาคตดูมีมั่นคงดูมั่นคงคนดูไม่มีอนาคตเนี่ยเราไม่เอานะต้องดูเลือกอย่างดีเลยพอเลือกมาแล้วเป็นยังไงครับคนดูมีอนาคตน่ะเลือกมาแล้วหมดอนาคตเลยเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละดูก็ดูคนดูดีแล้วดูก็ดูคนมั่นคงนั่นแหละดูมีอาชีพการงานดีพอได้มาแล้วก็เหมือนเดิมคือไม่มั่นคงหนักกว่าเดิมไปอีกนี่ข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนี้อยู่ฉะนั้นจิตใจของเราจะมั่นคงได้เมื่อรู้จักว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นในโลกในสังขารนี้มันเป็นของไม่มั่นคงเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยท่านจึงว่าเป็นผู้ที่ไม่เป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขาเนี่ยเพราะว่าท่านรู้จักว่ามีแต่ของไม่มั่นคงส่วนพวกเราเนี่ยโอ้โหเหมือนกระดาษเหมือนใบไม้แห้งปลิวไปทางโน้นปลิวไปทางนี้เขาทักอย่างนี้ก็วุ่นไปทางโน้นทางนี้วุ่นวายไม่มีความมั่นคงไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเราจึงต้องมาฝึกมาหัดตามหลักอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจะได้เข้าถึงความพ้นทุกข์จะได้เข้าถึงนิพพานเนี่ยทุกข์ควรกำหนดรอบรู้สมุทัยควรละนิโรธะควรทำให้แจ้งทำให้รู้จักจะต้องรู้จักความดับทุกข์ก็คือความสิ้นตัณหาพวกเราแต่เดิมหลงผิดอยู่นึกว่าได้ทำตามใจชอบแล้วจะหมดทุกข์
หมดโศกหมดโรคหมดภัยแท้ที่จริงแล้วอย่าทำตามใจชอบนั่นแหละจึงจะหมดทุกข์ถ้าอยากจะหมดทุกข์อย่าทำตามใจชอบเนี่ยหลักมันก็มีง่ายๆอย่างเนี้ยแต่หลักมันง่ายนะหลักมันง่ายแต่มันทำยากนะจนกระทั่งบางคนโอ้จะทำได้ไงเนี่ยงงไปเลยนี่ก็เลยต้องมีมรรคมีวิธีการมีข้อปฏิบัติถ้าใครทำมรรคได้เดินตามมรรคได้ก็เข้าถึงถ้าเดินตามมรรคยังไม่ได้ก็ยังเข้าไม่ถึงคนไม่รู้จักมรรคก็ไม่มีวันถึงเลยอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราในยุคนี้ก็นับว่ายังมีโอกาสที่ดีเพราะว่าคำสอนที่พระพุทธองค์ประกาศไว้ยังอยู่ประตูอมตะคืออริยมรรคมีองค์8นี้ยังอยู่เราก็จะได้มาปฏิบัติกันอย่างนี้นะครับเมื่อเช้าก็ได้ให้ท่านทั้งหลายนั้นได้สวดกันนะท่านผู้นำสวดก็สวดนะถ้าท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูตามก็จะเข้าใจข้อปฏิบัติได้ชัดเจนว่าต้องประกอบด้วยอะไรบ้างเอาทั้ง8อย่างนั่นนะมารวมกันเข้าถ้ายังไม่ครบ8เราก็ไปทำมาทีละ1อย่าง2อย่าง3อย่างให้มีคุณสมบัตินั้นๆพอมีแล้วก็เอามารวมกับอันอื่นเขาถ้าเอามารวมกันทั้งหมดก็จะหมดทุกข์แล้วนะบางท่านนี่แค่สวดอย่างเดียวก็ใจจะขาดแล้วยังไม่ต้องว่าพิจารณาแล้วนะบางท่านก็ได้พิจารณาบ้างนิดๆหน่อยๆบางท่านมองดูแล้วโอ้โหมันยากจริงๆทำยังไม่ได้เลยนั่นแหละถ้าทำได้ครบถ้วนอย่างนั้นทั้งหมดจะเป็นพระอรหันต์ถ้าทำได้หมดอย่างนั้นนะที่เราสวดๆกันนะถ้าทำครบได้หมดนะอย่างนั้นเป็นพระอรหันต์นะบางท่านสวดดูโอ้โหนะเรายังทำไม่ได้สักข้อเลยทำได้นิดๆหน่อยๆนั่นแหละจึงเป็นเราอยู่ทุกวันเนี่ยไม่เป็นอรหันต์กับเขาหันไปหันมาอยู่ก็เพราะทำไม่ได้นั่นแหละถ้าทำได้ครบตามนั้นทั้งหมดจะเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายไปทบทวนให้ดีๆนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะได้ไม่งงจะได้ไม่สงสัยไม่ลังเลในข้อปฏิบัติไม่งั้นหลายท่านก็ยังงงอยู่นะเอ๊ปฏิบัติธรรมมันคืออะไรคือนั่งสมาธิใช่ไหมคือเดินจงกรมใช่ไหมคือโน่นใช่ไหมคือนี่ใช่ไหมโอ้มันวุ่นวายนะมันลำบากเพราะเราไม่รู้จักนี่แหละแต่ตอนนี้ได้รู้จักแล้วเนี่ย8อันนั่นแหละเวลาปฏิบัติก็ให้ทำอยู่ในนั้นแหละนะทำอันไหนได้ก็ทำอันนั้นนะไปที่ไหนเขาให้ทำอะไรก็ตรวจสอบดูว่าอยู่ในมรรค8ไหมให้ฟังธรรมฟังเรื่องอริยสัจ4ไหมฟังเรื่องขันธ์5ไหมฟังเรื่องว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ให้ละกิเลสไหมต้องดูอย่างนี้นะไม่ใช่สอนให้เรามีกิเลสเยอะขึ้นต้องสอนให้เราละกิเลสเรามีกิเลสอยู่แล้วไม่ต้องสอนหรอกเรื่องมีกิเลสเนี่ยมันมีอยู่แล้วไม่ต้องสอนให้เราอยากได้เพราะอยากอยู่แล้วนะให้สอนให้เลิกอยากนั่นเถอะนี่ต้องดูคำสอนของเขาดูให้เราคิดยังไงบ้างนี่นี่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะพวกนี้ข้อปฏิบัติต่างๆให้รู้จักอย่างนี้นะครับอันนี้ข้อปฏิบัติสำหรับพวกเราก็คืออริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐินั้นเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้อริยสัจทั้ง4อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิในมรรค8ความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกข์เป็นความรู้ในเหตุเกิดทุกข์เป็นความรู้ในความดับทุกข์เป็นความรู้ในหนทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั่นแหละอันนี้แหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะเนี่ยเวลาเรามาศึกษาเราก็ต้องศึกษาเรื่องทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คืออุปาทานขันธ์ทั้ง5อันนี้ต้องให้ชัดเจนนะอุปาทานขันธ์ทั้ง5ที่เป็นทุกข์นี้ควรทำอย่างไรก็ต้องกำหนดรอบรู้ต้องรู้จักอย่าไปหนีทุกข์นะให้รู้จักทุกข์อย่าไปทนทุกข์ให้รู้ทุกข์รู้จักทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์มันมีแต่เราผู้เป็นทุกข์นั้นมันไม่มีรูปนามขันธ์5เนี่ยมันเป็นทุกข์ต้องรู้จักนะ
ต้องรู้จักเหตุเกิดทุกข์ความรักตัวเองความคาดหวังเพื่อตัวเองนี่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความรักตัวเองมีแต่ตัวเองอันเป็นสุดที่รักนี้มันไม่มีความยึดถือว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเรายึดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่นะมีแต่ของของเราจริงๆนะมันไม่มีเนี่ยความยึดความถือนี่แหละมันเป็นเหตุเกิดทุกข์นะความดับทุกข์ก็มีก็คือความสิ้นตัณหานะจนสูงสุดก็เป็นพระนิพพานควรทำให้แจ้งอริยมรรคมีองค์8นั่นเองเป็นหนทางเนี่ยก็ต้องรู้จักแยกแยะให้ดีๆถ้ารู้จักแยกแยะครบถ้วนแล้วก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิต่อไปเราก็จะได้ปฏิบัติข้ออื่นได้ถูกต้องถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่รู้เรื่องอริยสัจ4ไปปฏิบัติก็โอ้โหวุ่นวายนะลำบากทำแบบไม่รู้ไม่เข้าใจก็ทำผิดอีกอะไรอีกก็เสียเวลาอย่างนี้นะครับอันนี้พูดสรุปเชื่อมโยงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเมื่อคืนได้พูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจ4นะตอนเช้าให้สวดอริยมรรคก็เชื่อมโยงกันมาอย่างนี้แหละเดี๋ยวในเวลาถัดๆไปก็จะได้อธิบายองค์มรรคอื่นๆให้ฟังเท่าที่มีเวลานะท่านก็ฟังไว้เป็นเบื้องต้นแล้วก็จะได้ศึกษาและปฏิบัติต่อไปได้อย่างถูกต้องอย่างนี้นะครับยังเหลือเวลาบ้างก็จะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามไว้นะครับท่านนี้เขียนถามว่าเรียนถามอาจารย์สุภีค่ะสงสัยว่าจิตกับกายเขาผูกติดกันมาตั้งแต่เรายังฝังตัวอยู่ในท้องแม่ที่เพิ่งจะตั้งครรภ์เลยหรือเปล่าคะความจริงตัวเรามันไม่มีมันมีแต่กายกับจิตมีแต่รูปและนามก็เริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นั่นแหละนะเริ่มต้นจากธาตุพ่อธาตุแม่ผสมกันเป็นเหมือนหยดน้ำอันเล็กๆอันหนึ่งที่มองไม่เห็นก็มีวิญญาณมาเกิดในนั้นนี่ก็ครบแล้วตัวธาตุที่ได้มาจากพ่อจากแม่อันนี้คือรูปวิญญาณที่มาเกิดเนี่ยเรียกว่านามก็รูปกับนามมารวมกันก็กลายเป็นชีวิตขึ้นมาเรียกว่าตัวเราเกิดแล้วสัตว์เกิดแล้วก็ได้ตัวเราหรือสัตว์บุคคลนี้เป็นสมมุติเรียกเฉยๆนะส่วนเบื้องหลังจริงๆก็คือกองทุกข์ขันห้าที่มาจากกรรมนั่นแหละเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ต่อมาก็อาศัยอาหารเติบโตขึ้นมาตอนแรกทานอาหารเองไม่ได้ก็ต้องดูดแม่มาก่อนให้แม่เป็นคนกินนะเป็นคนดื่มแม่กินเรียบร้อยแล้วก็เป็นเลือดพวกเราก็ดูดเลือดมาแล้วก็ถ่ายออกนะพวกเราหน้าตาอย่างเนี้ยนะก็เป็นจอมดูดมาเหมือนกันนะเนี่ยดูดเลือดแม่ได้สัญลักษณ์สัตว์จอมดูดมาสัตว์ดูดเลือดนั่นเองนะก็คือสะดือฉะนั้นพวกเราเนี่ยทุกชิ้นส่วนมันเกิดจากสะดือก็คือไปดูดอาหารดูดเลือดแม่มาแต่เดิมเป็นชิ้นเล็กๆต่อมาก็เป็นก้อนเลือดเป็นปุ่ม5ปุ่มมีหัวมีแขนมีขาต่อมาก็ดูดมาเรื่อยๆก็โตมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้ก็มากินเองแล้วกินเองอาหารก็ย่อยเข้าไปซากเป็ดซากไก่ซากควายมีใครกินควายบ้างเนี่ยเหลือเกินนะกินไปทุกอย่างเลยบางคนเนี่ยนะก็เกิดเป็นเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกพวกเนี้ยก็วิญญาณยังอยู่ในร่างนี้ร่างกายก็ยังเติบโตยังแก่ได้แต่ถ้าวิญญาณไม่อยู่แล้วก็ตายฉะนั้นบางคนอยู่ในท้องแม่แป๊บเดียววิญญาณไปแล้วก็จบตายตั้งแต่อยู่ในท้องแม่บางคนคลอดออกมาแป๊บเดียววิญญาณไปแล้วตายบางคน10ปีตายบางคน20บางคน30 40หลายท่านก็เลย40มาแล้วนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่สักหน่อยก็เหมือนเดิม80ปีก็ตายแล้วบางท่านก็อ้าวเลยไปอีก90ก็ตายบางท่านก็เลยไปถึง100ปีอันนี้ต้องบอกว่าสมควรตายแล้วนะอย่าอยู่ต่อไปเลยมันใช้อะไรไม่ได้แล้ว100ปีลำบากชาวบ้านชาวเมืองเขานะ
อาหารก็ไม่ย่อยอะไรก็ไม่ย่อยตายไปเถอะแล้วก็เกิดใหม่ก็แล้วกันนะอย่างนี้ฉะนั้นทางพุทธเราจึงไม่ได้กลัวตายอะไรเพราะเกิดมาแล้วมันต้องตายถ้าจะกลัวก็ให้กลัวความเกิดอย่าไปเกิดตกอบายมันลำบากให้เกิดสุขติภูมิอย่าไปทำทุจริตเดี๋ยวมันจะตกอบายอย่าไปหลงอย่าไปยึดไปถือถ้าจะให้แน่นอนก็ต้องปฏิบัติให้เป็นโสดาบันจะได้ปิดอบายได้ถ้ายังต้องเกิดอยู่ก็เกิดในสุคติโลกสวรรค์ชาติถัดไปก็จะได้ปฏิบัติเพื่อถึงความพ้นทุกข์ต่อไปได้ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่มันก็ไม่แน่นอนไม่ทราบว่าชาติหน้าจะเกิดเป็นอะไรลำบากไหมจะเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมมันก็ไม่แน่นอนฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็อย่าลืมเร่งปฏิบัติกันนะข้อที่สองจิตเขาอยู่ช่วงกลางอกเราหรือเปล่าจิตมันเป็นตัวรู้มันก็อยู่ได้ทุกที่นั่นแหละนะจิตเนี่ยมันไม่อยู่ไม่มีที่อยู่ที่ถาวรหรอกมันมีแต่ที่เกิดเพราะมันเกิดแล้วมันดับบางคราวมันก็เกิดที่หัวสมองเป็นความคิดความนึกต่างๆบางคราวมันก็เกิดที่มือเราลูบมือจิตมันก็มาเกิดตรงนี้บางคราวมันก็เกิดที่เท้าบางคราวมันก็เกิดที่หน้าอกมีความทุกข์เกิดขึ้นมันก็แทงขึ้นมาเนี่ยสบายอกสบายใจมันก็เกิดที่หน้าอกบางทีมันคิดมันก็เกิดหัวสมองบางทีเราเดินรับรู้ที่ฝ่าเท้ามันก็เกิดที่ฝ่าเท้าเนี่ยมันเกิดได้ทุกที่แหละในร่างกายของเราเนี่ยบางทีก็เกิดที่ก้นเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้บางทีก็เกิดในท้องเลยเจ็บท้องปวดท้องจิตมันก็เกิดตรงนั้นมันรับรู้มันเป็นอย่างนั้นกายของเรานี้ก็เลยเป็นที่เกิดของจิตบางทีก็เกิดทางตามองเห็นบางทีก็เกิดทางหูได้ยินเสียงอย่างท่านได้ยินเสียงผมพูดเนี่ยก็มีจิตมันเกิดเหมือนกันมันเกิดทางหูเขาเลยเรียกชื่อต่างๆกันไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าจิตเนี่ยมันหลายดวงมันเป็นของไม่เที่ยงนะจักขุวิญญาณเนี่ยมันเกิดทางตามันก็ดับไปเกิดทางหูก็โสตวิญญาณเกิดทางใจคิดก็มโนวิญญาณอย่างนี้ทำนองนี้นะครับก็ต่อมาที่บอกว่าจิตเป็นประภัสสรน่ะจริงเหรอคะรู้สึกว่าจิตมันตัวร้ายกาจนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสลับกันนะจิตนั้นเป็นของประภัสสรนั้นถูกแล้วแต่ว่าที่มันเศร้าหมองเป็นเพราะกิเลสที่จรมาภายหลังจิตเนี่ยที่กรรมเก่าปรุงแต่งมาให้ได้จิตอันนั้นที่มาเกิดเป็นสมมุติเรียกว่าเราว่าเขาเนี่ยอันนี้ที่ยังไม่ตายเนี่ยมันเป็นของประภัสสรมันไม่มีกิเลสกิเลสมันจรเข้ามาภายหลังเวลาที่มีตาเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นได้เรียกรสกายได้สัมผัสใจได้รับรู้เรื่องต่างๆแล้วกิเลสมันก็มาทางตาทางหูถ้าไม่ระวังมันจะเข้ามาฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงได้ตรัสว่าจิตนี้เป็นของประภัสสรแต่ว่ามันเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสจรเข้ามาภายหลังนี่ตามองเห็นถ้าไม่ระวังไม่มีสติควบคุมไม่มีปัญญามันก็จะเข้ามาทางตาเกิดความชอบไม่ชอบอยากได้ไม่อยากได้กินอาหารถ้าไม่ระวังไม่รู้จักพิจารณาก่อนไม่มีสติกำกับพออร่อยมันก็จะชอบพอใจกิเลสก็เข้ามาทางลิ้นนี่อย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้กิเลสเนี่ยจึงไม่ใช่เจ้าของบ้านจริงๆถ้าอุปมากายนี้เป็นเหมือนบ้านจิตนั้นเป็นเจ้าของบ้านเกิดอยู่กับกายส่วนกิเลสเป็นเหมือนแขกเข้ามาในบ้านแขกเข้ามาในบ้านมันไม่ได้อยู่ตลอดเวลามันมาแป๊บเดียวมันก็ไปส่วนจิตนั้นเกิดดับอยู่ในร่างนี้แหละส่วนแขกนานๆโผล่มาทีเหมือนความง่วงนอนเนี่ยง่วงทั้งวันไหมไม่ทั้งวันแต่จิตนี่อยู่ทั้งวันแหละเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องกันไปมันง่วงเฉพาะตอนไหนบางท่านง่วงเฉพาะตอนฟังอาจารย์นี่แหละเกือบหลับแล้วแน่มาแล้วแน่คนไม่ได้เคยฝึกมันก็เป็นอย่างนี้พอร้องคาราโอเกะไม่มีใครง่วงเลยนี่มันก็เหลือเกินมนุษย์มนาเอ้ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันต้องฝึกเอานะมันต้องฝึกให้ว่าพอจะได้ฟังธรรมปุ๊บนี่ตาสว่างเลยพอจะร้องคาราโอเกะหลับ
เอออย่างนี้แจ๋วจะได้บรรลุแหละคนนี้แต่พวกเราอะไรมันต่างกันขนาดนี้อยากจะบรรลุมันไม่บรรลุหรอกอย่างเงี้ยนะจ้องแต่จะหลับอย่างนั้นน่ะไปวัดก็อะไรนั่งอยู่หลังๆเขาเวลาหลวงพ่อเทศเราจะได้แอบหนีไปได้จะได้ไม่อายถ้าอยู่ข้างหน้าก็ถ้าจะไปก็ขายหน้าเขาเนาะโอ้โหต้องคลานออกมันลำบากต้องแอบๆข้างหลังเขาจะได้ไปง่ายว่าอย่างนั้นทีนี้ถ้านั่งอยู่ในห้องไม่รู้จะหนีไปไหนก็เอาหลับก็แล้วกันวะเนี่ยจิตเราเนี่ยมันหนีธรรมะแล้วมันจะได้ธรรมะไหมเนี่ยเนี่ยแค่จะให้ฟังมันยังไม่ยอมฟังเลยแล้วมันจะเอาธรรมะเอาความจริงมาจากไหนเนี่ยเราต้องฝึกมันอย่างนี้แหละฝืนมันต้องให้มันรู้สุขว่ามันไม่เที่ยงให้มันรู้ทุกข์ว่ามันไม่เที่ยงให้มันได้รับคำชมว่ามันไม่เที่ยงให้มันได้รับคำด่าว่ามันไม่เที่ยงแต่นี่อะไรพวกเราอยากจะได้แต่คำชมไม่อยากได้คำด่าเนี่ยมันไม่ได้ความจริงหรอกอย่างเนี้ยไม่มีวันเห็นความจริงเราจึงต้องมาฝึกมันเนี่ยอย่างนี้เนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นของประพัดสอนถูกแล้วแต่ว่าที่มันเศร้าหมองเป็นเพราะอุปกิเลสจรมาภายหลังถ้าเรามีความอดทนรู้จักฝึกจิตจิตมันก็จะพ้นจากอำนาจกิเลสได้นะอย่างพวกเรามาฝึกกันเนี่ยนะตื่นเช้าๆเนี่ยไม่อยากลุกได้ไหมลุกได้นี่ก็พ้นจากอำนาจของกิเลสได้ฉะนั้นถ้ามีความตั้งใจเนี่ยเราสามารถพ้นจากอำนาจของกิเลสได้ตอนนี้เราตั้งใจมาปฏิบัติเราก็เลยพ้นได้เนี่ยความตั้งใจเนี่ยดีมากความเพียรเนี่ยเนี่ยเครื่องพิสูจน์ก็คือท่านมาปฏิบัติธรรมตอนเช้าๆง่วงนอนไม่อยากลุกได้ไหมได้เดี๋ยวสักหน่อยกลับไปบ้านตื่นเช้าๆไม่อยากลุกได้ไหมได้เหมือนกันถ้าตั้งใจเดินจงกรมไปมันง่วงถ้าตั้งใจเดินได้ไหมได้ไม่ตายนะต่อไปกลับไปบ้านเดินจงกรมง่วงนอนไม่อยากเดินได้ไหมได้เหมือนกันถ้าตั้งใจฉะนั้นพอว่าเกิดเป็นคนแล้วเนี่ยถ้าตั้งใจทำโดยเฉพาะตั้งใจเดินตามมรรคที่พระพุทธองค์แสดงไว้เนี่ยจะพ้นทุกข์ได้พ้นจากอำนาจของกิเลสได้พวกเราพิสูจน์มาแล้วขนาดมีกิเลสยังเดินได้ต่อไปเราทำดีเยอะๆมันก็พ้นจากอำนาจของมันได้นี่มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าพวกเราโดยทั่วไปไม่ได้รู้วิธีก็เลยยังไม่พ้นตอนนี้ท่านรู้แล้วเหลือแต่ความตั้งใจความเพียรต้องไปทำเอาถ้ารู้วิธีแล้วไม่เพียรเดินมันก็ไม่ได้อย่างนี้นะฉะนั้นอย่าไปเชื่อกิเลสนั้นมันจรมาภายหลังนะมันเป็นของมาที่หลังกิเลสนั้นมันเหมือนพวกแขกมาเยี่ยมบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านกายเป็นบ้านแขกมาเยี่ยมบ้านพอแขกนิสัยไม่ดีมันก็มาเล่นนั่นเล่นนี่โยนสิ่งนู้นสิ่งนี้สเปะสปะเต็มบ้านพอมันสะใจแล้วมันก็ไปคนรับก็คือจิตนะเหมือนกับความโกรธเกิดขึ้นในใจโกรธแล้วมันก็ไปด่าคนนั้นคนนี้คนนี้พอสะใจแล้วมันก็ไปความโกรธมันรับผิดชอบไหมไม่รับผิดชอบมันไปเลยนี่อย่างนี้ฉะนั้นเราจึงต้องรู้จักมันเวลาความโกรธเกิดขึ้นอย่าไปพูดให้ฝืนไว้นะคอยดูไว้กำกับไว้ถ้าดีที่สุดก็คือมีสติกันเอาไว้นั่นแหละเหมือนกับเรามีบ้านมีเจ้าของบ้านและมีรั้วบ้านศัตรูหรือโจรคุณสติสักอย่าให้เข้ามาเอาออกไปเลยนั้นดีที่สุดแต่ถ้าเข้ามาแล้วคุณสติก็ต้องคอยกำกับนะอย่าให้ตัวร้ายนี่มันเล่นงานนะนี่สติจึงต้องมีฝึกไว้เพื่อจะเป็นตัวกันกิเลสคอยกำกับอย่าไปทำความผิดอย่างนี้ถึงแม้จะมีกิเลสเข้ามาในบ้านมีไฟลุกอยู่ในบ้านแต่อย่าให้มันไหม้บ้านอย่าลามไปไหม้คนอื่นเขาถ้าไม่มีสติไหม้บ้านไม่จิตของตนเองไม่พอบางคนออกมาทางตาออกมาทางหูแดงไปหมดไม่ตัวเองยังไม่พอไปไม่ชาวบ้านก็ด้วยด่าลามทุ่งไปเรื่อยเลยนี่มันก็ไม่ไหวจึงต้องมีธรรมะเป็นตัวช่วยเป็นตัวกำกับเป็นตัวยับยั้งไว้เนี่ยถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยไฟมันก็จะไหม้โลกไป
เริ่มจากไม่ตัวเราก่อนอย่างนี้นะครับอีกข้อหนึ่งจิตจำสัญญาเก่าข้ามชาติแสดงว่านิสัยเดิมๆใช่ไหมคะเราจึงต้องมาพัฒนาจิตให้เป็นดวงใหม่เพื่อข้ามไปชาติหน้านะจิตเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับและก็จะมีสิ่งที่ติดตามจิตไปได้ก็คืออุปนิสัยใจคอต่างๆที่เกิดกับจิตหรือบุญและบาปนั่นแหละติดตามไปด้านรูปมันก็เกิดดับเกิดดับเหมือนกันแต่ว่ามันตามได้หนึ่งชาติเพราะรูปมันเอาธาตุของโลกมาสร้างเริ่มจากธาตุพ่อแม่มาแล้วก็อาหารของโลกอัดเข้ามามันเลยเป็นธาตุของโลกในเมื่อเป็นธาตุของโลกเราก็ต้องทิ้งให้โลกเข้าไปส่วนจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาจากกรรมเก่ามาเกิดในร่างนี้มันก็เกิดดับเกิดดับเหมือนกันอุปนิสัยใจคอบุญบาปก็จะติดตามไปนะอย่างนี้ฉะนั้นสิ่งที่ติดตามเราไปได้ก็คือบุญกรรมต่างๆนั่นแหละโจรเอาไปไม่ได้ส่วนเงินทองชื่อเสียงอำนาจความสะดวกสบายที่ดินต่างๆอันนี้เป็นของใช้ติดตามไปไม่ได้ใช้ได้ชาติเดียวนะฉะนั้นท่านไหนมีของใช้เหล่านี้เยอะๆอย่าลืมใช้นะเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้บางคนมีเงินเพียบเลยไม่ได้ใช้อันนี้ต้องระวังเดี๋ยวตายไปไม่ได้ใช้ต้องเอาออกมาใช้นะเนี่ยอย่างนี้มันเป็นของใช้มันไม่เป็นของเราส่วนที่เป็นของเราสำหรับคนที่ยังเวียนว่ายตายเกิดยังมีความยึดถืออยู่ก็คือกรรมอันนี้เป็นของเราติดตามไปเนี่ยอย่างนี้มันมีสองส่วนมีด้านกายกับด้านจิตด้านกายนี้ไม่ติดตามไปส่วนด้านจิตนี้ติดตามไปบุญบาปอุปนิสัยใจคอเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นถ้าพวกเราเป็นคนสังเกตโดยเฉพาะท่านที่มาปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยท่านก็จะรู้จักว่าโอ้การเวียนว่ายตายเกิดนี่มันมานานมากเพราะว่าพวกเราเคยเกิดเป็นนั่นเป็นนี่มามากเหลือเกินบางคนเออเราระลึกชาติไม่ได้ทำไมเราจึงรู้อย่างนั้นเพราะเรารู้จักจิตนั่นแหละถ้าเป็นคนสังเกตจิตตนเองเห็นก็จะรู้จักว่าเออเราเคยเป็นมาหมดแล้วนิสัยทุกอย่างมีหมดเลยอย่างสมมุติชาติที่แล้วเราเคยเกิดเป็นควายมาอันนี้สมมุตินะสมมุติซึ่งก็คงเคยเกิดมาแล้วจริงๆนั่นแหละอาจจะชาติใกล้ๆหรือไม่ใกล้ก็ว่ากันไปทำไมจึงรู้อย่างนั้นควายนี้ก็มีกายกับจิตด้านร่างกายเราคงเห็นแหละก็มีหางเดินสี่ขามีเขากินหญ้าเป็นอาหารแล้วก็มีจิตมีนิสัยแบบควายนั่นเองนะทีนี้ต่อมาควายมันก็ตายลงเขามันก็ไม่ติดมาด้วยหางมันก็ไม่ติดมาด้วยอาหารแบบควายก็ไม่ได้ติดมาตอนนี้ก็มาเกิดใหม่เป็นพวกเราแล้วนะตอนนี้มีเขาไหมครับพวกเราเนี่ยไม่มีหางมีไหมไม่มีอาหารก็เปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นอาหารคนแต่นิสัยควายมีไหมนั่นแหละลองดูก็จะเห็นชัดว่าเอ้ยเคยเกิดเป็นควายมานี่วะแน่นะอย่างนี้หรือสุนัขหมาแมวอย่างนี้นิสัยสุนัขก็แล้วกันหมาเนี่ยนะหมาก็เหมือนกันก็มีหางมีอาหารแบบหมาก็มีจิตหมาเกิดต่อเนื่องกันมาต่อมาหมาตัวนั้นตายก็มาเกิดเป็นพวกเราตอนนี้พวกเราก็ไม่มีหางแล้วก็ไม่เป็นไรแต่นิสัยหมามีไหมครับมีเหมือนกันเห่าไปเรื่อยเห่าไปแต่เห่าแบบมีวัฒนธรรมสักนิดหนึ่งนะท่านใดที่เคยเลี้ยงหมาท่านก็เออหมากับเจ้านายหมานี่เหมือนกันเลยนิสัยเหมือนกันเด้เลยเห่าชาวบ้านก็ไปเรื่อยนะแสดงอาณาจักรอาณาเขตไปเรื่อยนะเจอเสาไฟฟ้าไม่ได้ต้องเหยี่ยวใส่แล้วก็ขยายขอบเขตไปเรื่อยนิสัยก็เหมือนพวกเราเดี๋ยวก็เอาโน่นเอานี่ขยายขอบเขตตัวตนไปเรื่อยวุ่นอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่ถ้าเป็นคนปฏิบัติวิปัสสนารู้จักแยกกายแยกจิตต่อมาก็มาดูจิตให้ละเอียดลงไปอ๋อนิสัยอย่างนี้ก็มีนิสัยอย่างนั้นก็มีนิสัยนี้ก็มีเราก็จะเข้าใจชัดว่าอ๋อจิตนี้มันผ่านการเวียนว่ายมานานนะนิสัยไปทางล่างก็มีไปข้างบนก็มีถ้าท่านสังเกตดูท่านก็จะรู้ว่าไปเกิดอะไรมามากกว่ากันนิสัยแบบบนๆชอบบริจาคชอบธรรมะกับนิสัยแบบล่างๆชอบเห่าชาวบ้านเขากัดคนนู้นคนนี้อันไหนมากกว่ากันครับเนี่ยนะบางท่านก็โอ้โหนะก็จะได้รู้ตัวเอง
พอรู้ตัวเองแล้วต่อไปก็ต้องฝึกนะให้จิตมันพ้นจากล่างๆก่อนขึ้นมาบนขึ้นมาสวรรค์รู้จักบริจาคอย่าไปติดวัตถุสิ่งของต่อมาก็ขึ้นมาอีกให้มันเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นไปพรหมต่อไปก็ขึ้นไปอีกให้หลุดจากนั้นไปถึงนิพพานนะอย่างนี้บางท่านเนี่ยตอนนี้หลุดไปถึงขั้นไหนแล้วครับเนี่ยบางท่านยังไม่หลุดเลยยังไปด่าชาวบ้านก็อยู่เลยนี่มันก็จิตยังอบายอยู่เดี๋ยวก็สักหน่อยก็หล่นไปอีกนะฉะนั้นพวกเราจะต้องหลุดจากทุจริตอย่าไปทำหลุดขึ้นมาให้มาเป็นมนุษย์เป็นคนมีศีลสูงกว่านั้นก็ให้รู้จักบริจาครู้จักปล่อยรู้จักวางทำสมาธิต่อไปก็หลุดจากสมาธิไปอีกให้สูงขึ้นไปนั่นสรุปคือปล่อยวางทั้งหมดนั่นแหละมันถูกต้องอย่างนี้เริ่มต้นจากวางเรื่องไม่ดีก่อนวางสิ่งที่ร้ายๆก่อนอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านนี้เขียนถามมา4ข้อด้วยกันนะครับอีกท่านหนึ่งสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สุภีที่เคารพอย่างสูงขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าอายตนะภายใน6ภายนอก6ธาตุ18ชุดนี้เข้าใจแต่คำว่าอินทรีย์22หมายถึงอะไรคะขอความเมตตาอธิบายให้ด้วยค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะนะอินทรีย์ก็คือธรรมะที่เป็นใหญ่ในกิจในหน้าที่นั้นๆคนอื่นทำแทนไม่ได้เช่นจักขุนทรีย์ดวงตามีความเป็นใหญ่ในการทำหน้าที่มองเห็นจะเอาหูมามองเห็นก็ไม่ได้จะเอามือมามองเห็นก็ไม่ได้ตาเนี่ยมันทำหน้าที่นี้คนอื่นทำแทนมันไม่ได้หูมันก็เป็นใหญ่ในหน้าที่การได้ยินถ้าหูพังก็ไม่ได้ยินจะเอาตามาได้ยินจะเอาลิ้นมาได้ยินก็ไม่ได้นะหูก็เลยเรียกว่าอินทรีย์เป็นโสตินทรีย์อย่างนี้ทำนองนี้อินทรีย์อื่นๆก็คล้ายๆลักษณะอย่างนี้ถ้าอยากจะพ้นทุกข์กันก็ต้องมีธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่นี้ที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ก็คืออินทรีย์5สัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ถ้าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราพอจะพ้นทุกข์กับเขาบ้างไหมพอจะฟังธรรมะแล้วเข้าใจง่ายเข้าใจยากไหมก็ดูอินทรีย์5พระพุทธเจ้าของเราเวลาที่จะทรงแสดงธรรมะเนี่ยพระองค์ก็ตรวจดูอินทรีย์ก่อนถ้าคนอินทรีย์อ่อนก็แสดงเยอะหน่อยสักหน่อยเขาก็บรรลุถ้าคนอินทรีย์แก่กล้าพระองค์ก็แสดงแป๊บเดียวนิดเดียวเขาก็บรรลุแหละนี่ถ้าท่านอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราเนี่ยพอมีสิทธิ์บรรลุกับเขาบ้างไหมก็ให้ดูอินทรีย์5มีบ้างไหมสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์อย่างนี้นะพวกเราโดยทั่วไปแต่เดิมเนี่ยไม่มีอินทรีย์จึงไม่ปรากฏในข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้าฉะนั้นพวกเรานั่งๆอยู่นี่ไม่ใช่ธรรมดานะแต่ไม่ใช่ธรรมดาแบบทำนองเร็วๆสักนิดหนึ่งเพราะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาเพื่อสอนธรรมะเพื่อแสดงธรรมะแก่คนที่มีความพร้อมพระองค์ก็นั่งตรวจดูใครปรากฏในข่ายพระญาณพระองค์ก็ไปโปรดไกลแค่ไหนก็ไปโปรดคนที่จะปรากฏในข่ายพระญาณคือคนที่มีอินทรีย์5ประการได้ฝึกมาพอสมควรแล้วนั่นเองอาจจะฝึกมาจากอดีตชาตินานมาแล้วหรือฝึกชาตินั้นก็ตามแล้วแต่พระองค์ก็ไปโปรดนะอย่างนี้ก็หมายความว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยไม่ปรากฏในข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้าเลยนะไม่รู้ไปเป็นอีแรงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนาะไม่ได้เป็นอินทรีย์กับเขาสักทีแต่เอาละไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังเหลือธรรมะอยู่ก็อย่าลืมไปฝึกให้มีอินทรีย์ก็แล้วกันนะทีนี้อินทรีย์จะมาได้อินทรีย์มันเป็นธรรมะระดับกลางๆจะต้องฝึกสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4จึงจะได้อินทรีย์ก็ที่ท่านทั้งหลายได้ฝึกกันอยู่นี่แหละที่ให้ฝึกกันให้เอาจิตมาไว้กับกายต่อมาก็ฝึกสติปัฏฐานทำความเพียรให้จิตเป็นสมาธินะพอจิตเป็นสมาธิคุณความดีก็จะมีขึ้นทำไมคุณความดีจึงมาได้ก็เนื่องจากว่ามันหมดนิวรณ์ไม่มีตัวบังนะตอนนี้ทำไมความดีจึงไม่ค่อยมีขึ้นเพราะนิวรณ์มันบังอยู่
มองอะไรมันก็เพี้ยนไปตามนิวรณ์จะต้องให้นิวรณ์มันออกไปก่อนให้มันได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วก็ตรวจสอบความดีของตนเองที่ทำมาตั้งแต่อดีตว่าได้เยอะหรือยังถ้าได้เยอะก็ใกล้บรรลุแล้วถ้าได้ไม่ค่อยเยอะได้น้อยก็เติมเข้ามาความดีทั้งหลายนี่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับเอาละตอบปัญหาแล้วก็บรรยายในเช้าวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ